Tech Online ได้เก็บภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว2016 Line Beyond Chat ที่พูดถึงเทรนด์คนไทยยุคใหม่กับการใช้ชีวิตบนดิจิตอลแพลตฟอร์มโดยงานนี้คุณอริยะพนมยงกรรมการผู้จัดการ Line ประเทศไทยได้กล่าวถึงความเคลื่อนไหวในโลกดิจิตอลของเมืองไทยว่ามีสิ่งที่น่าจับตามองอยู่4อย่างด้วยกันได้แก่1 Mobile First ด้วยอัตราการใช้ Mobile Internet ที่เพิ่มสูงขึ้นถึง40ล้านคน2 Smartphone Becoming the Main TV Screenซึ่งผู้บริโภคหันมารับชมคอนเทนต์ทีวีและวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟนกันมากขึ้น 3. M-commerce และ social commerce ที่ทำให้เห็นว่าปัจจุบันนี้มีการซื้อสินค้าและบริการจำนวนมากผ่านโมบายดีไวซ์และโซเชียลมีเดียและสุดท้ายกับเทรนด์ใหม่ในปีนี้คือบริการ O2O หรือการขยายโอกาสทางธุรกิจจากออนไลน์สู่ออฟไลน์โดยใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารซึ่งทั้ง4เทรนด์เป็นกลยุทธ์ในการสร้างไลน์ให้เป็นมากกว่าแอปพลิเคชันแชทนั่นเองค่ะสำหรับแฟนๆที่เทคที่สนใจอัปเดตข่าวสารในวงการเทคโนโลยีก็สามารถติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ทางแฟนเพจ T-Tech และ Bugaboo.tv ค่ะ Bugaboo.tv